โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะก็ผมนายเรเมซเนอร์นี่เกมวิชวลเดอะเจลเซดาเบรดออฟเดอะไวลด์นะครับซึ่งก็ในวันนี้ผมก็จะมาลุยชรานเควสสุดท้ายแล้วนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นชรานที่มืดมิดมั้งตามที่เขาบอกนะครับซึ่งก็เจอดิดเล่าด้วยนะก็เป็นมังกรที่โคตรเท่นะผมชอบดิดเล่าเทียบกับตัวอื่นผมชอบดิดเล่าที่สุดมั้งคิดว่าเออเปลี่ยนให้หมดก่อนเลยเผื่อมันเป็นตัวสีแดงผมชอบอะไรที่มันสีแดงครับหน้าตามันเท่ดีว่าแต่ก็มาละผมคิดว่าทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับคิดว่าลองจากการดูแล้วเนี่ยเออนะผมก็ให้สงสัยกับชื่อไทฟลอรูนส์มั่นใจได้ว่ามันน่าใช้เพราะมันเป็นที่ดีเดียวที่ผมยังไม่ได้ไปเลยแบบยังไม่ได้ไปยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆพวกเหมือนไทออฟทันเดอร์เลยครับที่แบบเราจะต้องผ่านนี่ลงมาก่อนแล้วกันนะผมต้องไปไหนนะไปไงไปทางนี้นะน่าใช่ไหมเดินทางสะพานกว่าจะไปเดี๋ยวพอผมไปถึงตรงที่ผมมาร์กไว้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอีกทีแล้วกันนะโอเคก็โอเคไปยุ่งกับโครงกระดูกพอละนะโอเคผมคิดว่านี่น่าเป็นทางเข้ามั้งนะใช่ปะแม่งมีแต่บ่อน้ำมันอะไรไม่รู้โอ้แม่งมืดว่ะผมคิดว่าที่นี่แหละน่าใช่ละเออจริงด้วยโอเคครับนักเดินทางนะครับจากพื้นป่านะนอกป่าจะต้องผ่าน Shrouded Shrine นะโอเคผมคิดว่าผมมีไฟอยู่มั้งเออจึงมีไฟแต่มันก็มืดประเด็นถือคบเพลิงดีกว่าแป๊บนึงผมเอาคลอรีฟออกก่อนโอเคคลอรีฟแล้วก็ทอร์ชแทนโอเคที่นี่มันมืดมากนะครับเป็นแบบ Shrouded Shrine นะครับ Shrine ปริศนาหาไม่เจอผมจะหาไงวะเนี่ยก็มันมืดสักขนาดนี้จุดไฟได้ไหมจุดได้จุดได้ก็ดีครับจะได้ไม่ต้องยุ่งกับไอ้พวกนี้เอาเว้ยเปิดดูนะโอปอลก็ผมก็ยังไม่ได้อัปเกรดชุดวีเวเกอร์เพราะว่าสตาร์เฟกเมนต์มันไม่พอนี่แต่ก็นั่นแหละนะลองดูนะแน่ใจรู้สึกเหมือนอย่าบอกนี่เป็นคำกดถ้าเป็นคำกดด้วยนี่ชิบหายเนี่ยหาไม่เจอแน่ๆด้านบนมีอะไรซึ่งมันจะมีของอะไรอยู่เอาช็อตคนเดียวเลยได้สตาร์แฟกเมนต์โอ้เกียบดีรู้สึกดีอะพอบได้ของดีๆอะรู้สึกเหมือนมันมีเพลงต่อสู้แต่ผมไม่รู้มันสู้กับอะไรตอนนี้มาปามเนี่ยมันนับว่าสู้ได้ด้วยเหรอเอาจริงตรงนี้มีอะไรป่ะเนี่ยทำไมมันให้จุดตรงนี้
มองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนได้ยินเสียงฮีน็อกซ์นะเหมือนผมได้ยินเสียงโกรนของฮีน็อกซ์เลยใช่ไหมหายไปแล้วเตรียมเดินดูนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มีอะไรเข้าไปข้างในโพรงรู้สึกมันผมได้ยินเสียงนอกใช่ไหมเสียงนอกโปรรู้สึกมันได้ยินเสียงดูใกล้ๆนี่ด้วยเสียงมากทางไหนไปดิด้านบนโอ้โอเคผมมองไม่เห็นว่ะโอเคแป๊บนึงต้องค่อยๆไปแปลเชี่ยผมมองไม่เห็นเลยตรงไหนแล้วก็ใช้อันนี้แทนกันล่วงเชื่อได้ขอบคุณครับเออโบซ่ามองไม่เลยนะครับบูเชลเอสคาร์กอดซึ่งมันจะเพิ่มหัวใจเยอะเหมือนคือมันยังไงเนี่ยงงผมจะหาเจอมั้ยโอเคกำลังงงนะตอนนี้คือผมมีออฟเลยแต่ว่าประเด็นคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้แท่นมันอยู่ไหนโอ้สุดตรงนี้มีไฟเยอะเหมือนกันโอเคมองไม่ค่อยเห็นเลยโอเคตรงนี้โอเคเข้าใจอ๋อผมน่าจะอยู่ตรงนี้ yeah. เดี๋ยวไปกันถอยหลังตรงนี้นี่เองโอเคมันมีกี่อันนะไม่รู้3อันเหมือนอีเวนท์ไทยป่ะผมไปลงสิคุณเออได้ละโอเคเป็นไงบ้างโอ้เปิดได้เหรอ
ฮะผมมองไม่เห็นเลยโอเคแต่ว่ายังเห็นเป็นออร่าส้มๆอยู่แกล้งดิแกล้งเห็นอยู่โอเคมันอยู่ในวาประเด็นอ๋ออยู่ตรงนั้นโอ้ผ่านแล้วดีเลยตายตายตายเกี่ยวรู้สึกว่าไม่ยากกว่าไม่ยากเหมือนที่ผมคิดไว้แบบแป๊บเดียวหาเจอเลยนะครับไม่ยากว่ะโอเกี่ยวงงเลยเมื่อกี้สงสัยเป็นข้ามบันไดมั้งเมื่อกี้ทายเอาครับมาถึงแล้วรวดเร็วนะครับเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับเรียบร้อยอันนี้จะเป็นชานสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้ทำกันนะแล้วก็พอครบ110ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีของรางวัลมั้งที่จะได้ครับมาดูว่าอันนี้เขาให้ทำอะไรอ๋อเป็นเบสซิ่งครับโอเคไม่มีอะไรแล้วกลับให้ขอแล้วกลับโอเคแม่เช่นขอก็โอเคนะก็มุมก็ต้องใช้อยู่เนี่ยโอเคคงสุดท้ายแล้วเรามาฟังแบบเวอร์ชันเต็มๆอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะจะทำได้ดีนะครับมาถึงที่ชายแห่งนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่ลุกขึ้นเพื่อสู้กับสิ่งที่ผิดในไฮรูในนามของเทพธิดาไฮเลียนะครับข้าขอมอบสวีทออฟนี้ให้แก่เจ้าโอเคผมก็ไม่ได้พูดลายนี้มานานแล้วนะครับประเด็นเกิดเพราะมันเจอเยอะครับผมเกลียดขี้เกียจพูดนะครับแต่ไหนก็ครั้งสุดท้ายแล้วโอเคสวีทออฟอันสุดท้ายนะเรียบร้อยครับครบแล้วเจ้าในที่สุดเจ้าก็สามารถชนะไทออลทุกอันได้แล้วเจ้าได้ปลดปล่อยพวกเรานะครับได้ปลดปล่อยพวกเราจากหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยข้าก็ได้ขอมอบของขวัญแก่เจ้านะฮีโร่แห่งไฮดูทีนี้จงไปหาวัดต้องวัดที่ถูกลืมนะเป็น Forgotten Temple นะเป็น Side Quest A Gift From The Monks นะโอเคผมรู้ว่ามันอยู่ไหนนะผมเคยไปอยู่นะครับไปเอาชายที่นั่นแหละนะโอเคขอเทพธิดาจงโปรดโปรยยิ้มให้แก่เจ้าแล้วก็จากไปองค์สุดท้ายแล้วนะครับผมพวกเราก็สามารถปลดปล่อยพระชิกะได้ครบทุกคนแล้วนะครับ120คนนะครับที่รู้สึกดูแล้วก็น่าจะติงแงกอยู่ในนั้นประมาณ10,000ปีเลยมั้งนะดูแล้วโอเคมันก็ผ่านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมรู้ว่าผมไปต้องไปตรงไหนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปโรนาคอชาทรอยก่อนที่เราจะไปลุยให้ดูว่าตรงของขวัญของม้องเนี่ยของพวกพานี่เป็นยังไงนะผมอยากจะย้อนกลับมาให้ทุกคนได้ดูเก็บตกกันนิดนึงนะครับเรื่องชายเควสที่น่าสนใจอีกนะครับซึ่งก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอีกเควสนึงที่ผมลืมเอาใส่ไปนะครับตั้งแต่พาร์ท14หรือ13เนี่ยที่ผมแบบกะว่าจะยัดไซเควสนี้ลงไปนะครับคืออยู่แถวๆนั้นน่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งก็นั่นแหละผมลืมนะประเด็นแต่ว่าชายเควสนี้เป็นชายเควสที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นชายเควสที่หลายคนอาจจะเห็นตั้งแต่ต้นแต่ไม่สามารถทำได้นะเพราะว่าชายเควสนี้จะผ่านได้เราจำเป็นที่จะต้องไปทำเควสอื่นๆของคนในหมู่บ้านนะไปช่วยเขาแบบไปช่วยคนในหมู่บ้านเนี่ยแล้วมันจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นนะซึ่งก็เป็นตัวลูกบอลเนี่ยที่อยู่บนอยู่ข้างๆอิมป้าเนี่ยอยู่ในบ้านของแกน่ะก็จะหายไปประมาณนั้นนะซึ่งก็อิมปายาก็มองไม่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปประมาณนั้นนะซึ่งก็อันนี้ก็จะทำให้ปายากลัวมาแล้วก็อิมป้าก็เลยบอกให้เราไปเหมือนไปอยู่ไปนอนค้างอะไรประมาณนั้นนะกับเธอประมาณนั้นซึ่งก็ นะ รู้สึกเหมือนจะมีความชิปนะครับแบบชิปปิ้ง2คนนี้ยังไงไม่รู้เหมือนนะครับแบบว่าขณะอิมป้ายังสนับสนุนนะฮะถึงแม้ว่าเราจะมีเซลดาแล้วก็เหอะนะฮะแต่ก็นะฮะใครไปรู้
แป้อาจจะไม่เร็วว่าเป็นนั้นแต่ว่าจริงๆก็แป้จะบอกว่าเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วปอนะเพราะก่อนหน้านี้เธอกลัวมากเพราะเธอพยายามคอยดูแลลูกบอลนี้มาตลอดนะเป็นลูกบอลสำคัญที่แบบตกสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นแล้วมันหายไปประมาณนั้นเธอก็วิตกกังวลเราก็เลยอยู่เพื่อนเธอมันแล้วนี้ผมก็มาคุยกับโดเรียนนะครับซึ่งแกก็เป็นพ่อของโคโค่มั้งเป็นพ่อของฝาแฝดนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับทีหลังแต่ว่าคือผมก็ลองคุยกับแกดูแล้วแบบผมไม่รู้ว่าตอนไหนแต่ประมาณสัก4 ทุ่มมั้งซึ่งก็เหมือนเห็นว่าโดเรียนเริ่มเดินออกผมก็สงสัยนะเพราะว่าอินป้าก็พยายามบอกว่าให้เหมือนพยายามลองดูว่ามีใครแบบทำตัวนั่งสายอะไรหรือเปล่าแล้วก็พยายามอย่าเข้าใกล้จนเกินไปวันนั้นนะผมก็หาเนี่ยมันเจอว่าที่แกหมายถึงนี่ก็คือให้เราแบบสเตลเข้าไปประมาณนั้นนะลองแอบย่องดูคล้ายๆเหมือนชายเควสในป่าโคล็อกนะครับซึ่งในป่านั้นเราทำเหมือนกันเลยนะครับคือแบบต้องคอยสะกดรอยตามเขาโดยที่เขาไม่รู้ประมาณนั้นครับซึ่งเอาจริงเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมยังไม่สปอยเลยเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือตัวหมู่บ้านคาริโกเนี่ยที่น่าสนใจหนึ่งเลยก็คือหมู่บ้านคาริโกเนี่ยอนุรักษ์ในวัฒนธรรมของชิกะนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันนะเพราะปกติเวลาเราในเกมอื่นของเซลดาเนี่ยเวลาเราไปที่หมู่บ้านคาคาริโกเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือไฮเลียนอะไรเงี้ยหรือแบบคนธรรมดาแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่มีชิกะเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านคาคาริโกก็จะทำก็จะเป็นหมู่บ้านธรรมดาหมู่บ้านหนึ่งประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ตามปอดเขาเป็นมาเนี่ยจริงๆคาคาริโกวิลเลจเนี่ยเป็นหมู่บ้านของชิกะมาก่อนนะครับแล้วภายหลังลี้ภัยพวกไฮเลียนเข้ามาประมาณนั้นหลังจากที่แกนอนเข้ายึดครองปราสาทแถวๆไฮรูแคสเซิลทาวน์อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็พวกชิกาก็รับแบบแกแบบพวกไฮเลียนเข้ามาเนี่ยครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหมู่บ้านคาคาริโกในเกมอื่นๆเนี่ยมันมีแต่คนไฮเลียนอะไรเงี้ยไม่มีชิกาเนี่ยครับแล้วก็ชิกาเนี่ยเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะใกล้จะสูญสิ้นแล้วแบบหมดตระกูลชิกานี่หมดแล้วเพราะว่าชิกาเนี่ยอย่างนึงที่จะแตกต่างจากชาวบ้านเนี่ยคือตาแกจะแดงนะครับคือตาชิกะแบบถ้าอย่างน้อยคือพวกอิมป้าเนี่ยจะมีตาแดงๆอิมป้ากับอิมปาสนะครับซึ่งก็ในภาคนี้เนี่ยตาแดงเนี่ยแทบไม่เห็นเลยยกเว้นพูล่านะครับซึ่งพูล่าก็เป็นพี่สาวของอิมป้าอิมป้านี่อาจจะเคยมีตาแดงแต่ว่าอาจจะเสียสายตานะเพราะว่าแบบ100 ปีเลยประเด็นก็แบบรอเรามา100 ปีตาก็อาจจะเริ่มฝ่าละประมาณนั้นครับแต่ว่าอย่างนี้เห็นนะแกก็เดินมาตรงนี้เป็นที่ที่เราจะต้องมาปลดล็อกเนี่ยประเด็นนะแต่ว่าแต่ก็บอกนะว่าคาโกวิลเลจในภาคนี้ก็อนุรักษ์ความเป็นชิกะซึ่งผมก็ชอบมากนะเพราะว่ามันให้อารมณ์เหมือนเพิ่มล้อเข้าไปว่าในภาคนี้มันแบบชิกะก็เหมือนใกล้จะสูญสิ้นแล้วเขาก็เลยมาอนุรักษ์มันไว้นะครับซึ่งก็ยังมีคนนี่ยังเป็นชิกะจริงๆอยู่อย่างเช่นอิมป้าอะไรอย่างนี้กับพูล่านะครับซึ่งก็แก2 คนก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็มีหลานที่ชื่อปายาครับซึ่งก็แกก็มีตาสีน้ำตาลแต่ว่าอาจจะเป็นไฮบริดอาจจะเป็นผสมระหว่างไฮเลียนกับชิกาอัพก็เลยอาจจะไม่ได้สัญลักษณ์ตาแดงมาประมาณนั้นแต่อย่างน้อยๆนะครับก็บอกให้รู้แล้วกันนะว่าในเกมนี้มีคนตาแดงจริงๆนะคนหนึ่งคือพูล่าที่เห็นแน่นอนนะโอเคซึ่งก็อันนี้ก็จะเปิดคาสิโนครับซึ่งก็คาสิโนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดอเรียนมานะเพราะว่าแกรู้ว่าเหมือนใครเป็นคนเอาไปนะซึ่งก็เป็นเผ่าอีกะนั่นแหละซึ่งดอเรียนก็ถามว่าเนี่ยเจ้าใช่ไหมเป็นคนที่ขโมยแฮรูมไปวันนั้นนะแล้วอีกะก็เลยถามว่าเจ้าสิ่งนี้มันพิเศษอะไรมากประมาณนั้นแบบขโมยไปเหมือนแบบคนในหมู่บ้านนะจะกังวลเป็นกังวลกันในวันนั้นนะโอเคซึ่งก็อันนี้ในเนื้อเรื่องก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วดอเรียนเนี่ยเคยเป็นคนของยิกะเป็นแบบเป็นเหมือนสปาของยิกะมาก่อนนะครับแต่ก็บทสนทนาก็ถูกขัดนะเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่ตอนนั้นนะซึ่งก็เอาจริงๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเจอกับยิกะแบบนี้นะที่ใช้ดาบสายลมนะซึ่งก็เอาจริงๆก็สู้ไม่ยากครับแต่ว่าคือตอนแรกมันยังจับแพทเทิร์นไม่ได้แล้วดาเมจมันหนักนะ
ซึ่งก็แกจะช้าแต่ว่าอย่างที่เห็นนะจะเหมือนมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ตีไปแบบตีไม่เข้าเลยซึ่งก็ตัวเลือดของมีการตัวนี้เนี่ยก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะเหมือนคล้ายเดิมเลยเหมือนคนปกตินะแต่ว่าที่มันมากคือดาเมจนะซึ่งก็ไอเดียนะหนักหน่วงนะเจอผมเองก็พยายามจะตีแกตีไม่โดนนะสองรอบบืดสองรอบแล้วก็ได้แล้วเฟอร์รี่ลัชซึ่งก็พอได้เฟอร์รี่นี่ก็ได้เปรียบมากนะเพราะว่าแกไม่ได้เลือดเยอะขนาดหลังจากนั้นนะก็จะเป็นการสนทนากับลอเรียนนะซึ่งก็ข้าก็แหมเชื่อว่าข้าถูกตามข้าก็คิดว่าเจ้าหงนึกออกแล้วนะก็มันไม่มีเหตุผลที่จะหลอกเจ้าแล้วนะข้าเคยเป็นคนของยิกะนะแต่ว่าจู่ๆข้าก็ได้ไปเจอผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกที่ข้าเคยเจอมานะแล้วเราก็แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกประมาณนั้นนะแต่พอยิกะรู้เนี่ยแกก็มาแบบเหมือนให้แกไปเป็นสปายแทนประมาณนั้นนะจะได้คอยสอดแนมพวกชิกะอะไรนะซึ่งแกก็ทำไม่ได้อีกนะครับแกก็เลยเลิกติดต่อกับโพยิกะไปแล้วก็สิ่งที่แกต้องสูญเสียคือภรรยาของแกนะซึ่งก็ถูกฆ่าไปโดยโพยิกะนะแกก็เลยสาบานว่าจะปกป้องโพชิกะเท่าที่จะสามารถทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดอเรียนนะซึ่งก็แกต้องเอาจริงผมว่าตัวในเรื่องของดอเรียนเนี่ยเป็นในเรื่องที่ดีมากนะจริงแบบว่าผมชอบตัวสตอรี่ไลน์ของดอเรียนที่แบบเคยเป็นคนของอีกาแล้วไปตรงรักกับผู้หญิงที่แกรักแล้วก็แบบหนีออกมาจากอีกาเนี่ยผมว่ามันเป็นคอนเท็กซ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะแหละนะเรื่องที่ว่าเหมือนตัวร้ายผันกลับมาเป็นตัวดีเลยวันนั้นนะแต่ว่าคือมันก็ให้อารมณ์แบบมันให้ตัวอารมณ์คาแรคเตอร์ได้ดีว่าเป็นคนยังไงอะไรประมาณไหนครับเคยรู้สึกผิดอะไรมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็แล้วพอกลับไปที่บ้านแกเนี่ยก็ไปเจอฝาแฝดอะไรครับซึ่งพวกแกก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยคอยรอพ่อแกกลับมาบ้านอะไรครับประมาณนั้นนะก่อนที่จะกลับเข้านอนอะไรซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะสำหรับสตอรี่ไลน์ของดอเรียนนะคือจริงๆดอเรียนก็แบบขอร้องให้เราแบบช่วยปิดปากเงียบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าคือแบบมันไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าขอร้องว่าอย่าให้ลูกๆเขามารู้เลยประมาณนั้นอย่างน้อยสุดนะครับต่อให้เราจะไปฟ้องอิมป้าเนี่ยก็ขออย่าไปต้องทำให้แบบลูกๆแกเจ็บปวดประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะครับสวยงามนะเรื่องความรักของพ่ออะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็ตัวผมจำได้ว่าตัวชายเคสนี้ไม่มีอะไรมากครับหมายถึงตัวชายซึ่งก็รู้สึกว่าจะให้ขอมาสนใจเห็นผมก็เลยจะตัดนิดนึงนะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะก็เปิดแล้วก็เข้าไปนะแล้วก็ตัดนายเดียนแล้วกลับมารายงานให้ยิมป้ากับปายาได้รู้นะโอ้ท่านลิงนะฮะข้าก็มาอยู่ที่นี่นะแฮรูมนะแฮรูมของพวกเราเราอธิบายเรื่องที่ว่าแฮรูมเป็นกุญแจที่จะเปิดชายขอบคุณสวรรค์นะฮะมันก็ไม่สำคัญหรอกว่าเรื่องราวจะเกิดยังไงนะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าไฮรูมนั้นสามารถช่วยเจ้าได้ข้าก็ดีใจประมาณนั้นที่สามารถมีทำประโยชน์ได้ครับไฮรูมมานั้นโอเคเราก็มาคุยเอ็มป้าด้วยนะไม่รู้ว่าทำไมผมคุยเอ็มป้านะซึ่งก็จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกคืออันนี้ก็เหมือนมาเช็คเฉยๆว่าเพราะว่าตอนที่ผมแบบถ่ายนี่คือผมเสร็จดันเจียนไป2ดันเจียนคือดันเจียนช้างกับนกนะครับถ้าเกิดใครจำได้นะครับซึ่งผมก็เสร็จประมาณตั้งแต่พาร์ทที่8อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคือผมแบบลืมเอาลงไงแบบคลิปนี้แบบสักพักนึงแล้วนะคือแบบกะว่าจะลงแบบประมาณแถวๆ10ถึง13 14อะไรนะสักพาร์ทแถวนั้นก็ดันไม่ได้ลงนับสักพาร์ทนึงก็เลยเพิ่งมาลงตอนนี้นะเศร้าเหมือนกันนะโอเคแต่ว่าก็สำเร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Shine Quest ในหมู่บ้านกากาอิโกะนะครับซึ่งก็
เนี่ยแหละนะหลังจากที่ผมกลับมาจากการคุยกับอินปาก็มาคุยกับดอเรียนต่อมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็ตอนนี้ดอเรียนก็ส่งลูกแกนอนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดไปที่ Forgotten Temple เลยนะครับโอเคมาครับอันนี้ก็เป็นทางเข้า Forgotten Temple นะครับซึ่งก็ตอนที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าผมจะมาตอนประมาณเกือบช่วงชานเควสของกากายโกะเนี่ยก็อันนั้นก็เลียดจากนี้ทีอันนี้คือแบบก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็อันนี้มาครั้งแรกซึ่งความทับใจครั้งแรกก็หวาดเสียวเหมือนกันนะเป็นประสบการณ์ที่น่าหวาดเสียวเพราะว่าตอนที่ผมเล่นตอนนี้ก็ยังแบบไม่ได้อะไรขนาดนับของก็ยังไม่ได้เถื่อนอะไรมากแต่อย่างที่เห็นนะผมมีมาสเตอร์สอร์ดอย่างเงี้ยครับก็พอจะเอาได้อยู่เหมือนกันนะครับกับสิ่งที่กำลังจะเจอใน Forgotten Temple ซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็น reference ถึงพวกวัดที่เราเคยเจอในแบบ Skyward Sword นะครับหรือ Zelda 2นะครับแบบซึ่งก็ธีมก็เป็นพวกวัดในนะครับซึ่งก็มันให้ความรู้สึกประมาณนั้นจริงนะเหมือนเป็นอีสเตอร์เอกอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวัดที่ถูกลืมที่นี่นะครับเกี่ยวกับอย่างที่เห็นนะที่นี่เป็นที่ที่มีการเรียนเยอะมากนะถ้าเกิดใครลองสังเกตดูนะแบบเป็นที่ที่แบบแม่งมีการเรียนเยอะมากนะแบบน่ากลัวมากนะคือถ้าเกิดใครไม่พร้อมเนี่ยอย่างผมเนี่ยแบบตายได้นะที่นี่ควรพยายามแทนจะแพรี่เลเซอร์นะแต่แม่งยากนะประเด็นคือแบบจะให้แบบแพรี่ตอนแบบอย่างนี้มันก็ลำบากลำบนกันนะแบบมีตัวกาเดียนอยู่30ตัวนะคอยเล็งอยู่พร้อมกันเสียวอันนี้ก็มากันเรื่อยๆนะอันนี้ก็ผมก็พยายามจะเข้าไปไหนซึ่งข้างในมันก็มีชายอยู่ซึ่งก็เป็นผมจำไม่ได้ว่าชายนี้มันแบบมันมีอะไรผมจำได้ว่ามันให้ของมันเสื้อนี่ก็ปัดเลเซอร์นะครับซึ่งก็พวกนี้ไม่ถึกมากนะปัดครั้งเดียวก็ได้ละเรียบร้อยอะไรนะแต่ว่าคือถ้าพลาดประเด็นเดี๋ยวอันนั้นคือเรื่องสำคัญนะถ้าปัดพลาดนะโอเคแต่ว่าที่นี่เป็นที่ที่ใหญ่เหมือนกันนะแบบมันก็ไม่ใหญ่ครับมันมีอยู่2ห้องนะครับแต่ว่าคือก็พอใหญ่อยู่เดี๋ยวพยายามจะมาเก็บพวกการ์เดียนนี่แหละนะเพราะว่าผมก็อยากจะเอาของตอนนี้เหมือนแบบจะเอาไปทำธนูนี่นะซึ่งธนูก็ไม่ใช้อะไรมาเยอะหรอกแล้วก็สามารถฆ่าพวกการ์เดียนพวกนี้ได้ด้วยนะดีมากนี่นะโอเคแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเป็นผมไม่ได้เจอมันคือที่ไหนประเด็นนะคือมันมี reference ถึง Skull Sword นะอย่างที่เห็นนะถ้าเกิดใครมองไปไกลเนี่ยจะมีรูปปั้นไฮเดียอะไรนะซึ่งก็เดี๋ยวอีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปจะตัดกลับไปถึงโลกปัจจุบันนะซึ่งที่ผมแบบมาเอาของที่นี่นะซึ่งก็เดี๋ยวจะเห็นว่าผมอ๋อถึงรูปปั้นไฮเดียนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกถึงที่ไหนผมว่าของข้านี่มันจะว่ามันน่าจะเป็นแค่เป็นอิสต์เอ็กอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยรอเลยมันแบบมันน่าสงสัยจริงนะแบบลองมาคิดดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่ามันที่นี่มันที่ไหนแล้วมันไม่เคยมีเรฟเฟอเรนซ์ถึงแบบเรื่องสำคัญๆแบบในเกมอื่นๆมาก่อนแบบมาเจอมาที่ทางบางทีมาก็อาจจะเป็นที่นี่ครับหรืออาจจะเป็นแบบเป็นวัดที่เราเคยเจอแล้วแต่เราจำไม่ได้เลยน่าสนใจมันไม่แน่อาจจะเป็นแบบเป็น Temple of Time มันเก่าก็ได้ใครไปรู้ไม่แน่อาจจะมี Temple of Time หลายอันซึ่งก็ถ้าเกิดใครเคยเล่น Skull Sword เนี่ยจะรู้ว่า Sacred Ground ที่เป็นที่แรกที่เราลอดลงมาจากสกายล็อบนะครับก็จะเป็นที่ที่
ชื่ออะไรไอเซียร์ออฟไลท์อ่ะเป็นแบบเซียนแห่งแสงนะครับซึ่งแกก็เป็นคนที่จัดตั้งเป็น Temple of Time ขึ้นนะครับที่นี่เป็นแบบเป็น Sacred Grove เนี่ยนะการ์เดียนเยอะชิบหายไปปวกนะครับซึ่งผมก็เป็นไม่ได้ก็ไม่อยากจะสู้เท่าไหร่แต่ว่าจำเป็นจำใจนะครับที่จะต้องสู้คือจะให้วิ่งฝ่ามันก็นะก็ได้อยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละผมวิ่งไปผมก็กลัวว่าจะโดนแล้วก็อยากจะเก็บของนะเอาสักหน่อยนะครับหลบหลังการ์เดียนนะขอเวลาพักฟื้นสักนิดอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าแฟรี่ผมน่าจะใกล้รอนนะน่าจะใกล้รอแล้วก็เลยว่าจะกินยาสักหน่อยถ้าสามารถโดนได้สักรอบสองรอบส่วนก็พยายามจะแพรี่อะไรนี้อยู่นะซึ่งช่วงนั้นก็พยายามฝึกนะแบบเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าแบบการแพรี่นี่เป็นอะไรที่สู้การ์เดียนได้ง่ายที่สุดแล้วลองลงมาจากธนูเลยหรือไอ้โล่แพรี่แต่ประเด็นคือผมไม่มีไอ้โล่ปัดเลเซอร์แบบสะท้อนเลเซอร์อัตโนมัตินะผมต้องแบบต้องปัดด้วยมือตัวเองเลยนะซึ่งก็คือถ้าเกิดผมแบบจับจังหวะอะไรอย่างนี้มันได้มันจะสู้การ์เดียนง่ายขึ้นแล้วก็เป็นจริงๆนะคือหลังจากที่ผมมาเหมือนมาฝึกซ้อมเล็กๆน้อยๆกับการแพรี่ที่นี่ครับผมก็ได้เลยนะแบบสามารถไปแพรี่กับการ์เดียนได้นะถึงได้โอเคครับเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูแล้วว่าพระของขวัญของพระเนี่ยที่จะมอบให้เป็นอะไรนะครับก็กลับมาทานกันเดี๋ยวนี้นะครับพอหลังจากที่การ์เดียนตายเรียบร้อยเนี่ยก็ข้างในห้องตรงนี้นะครับจะเป็นรูปปั้นไฮเลียรูปปั้นใหญ่ครับซึ่งก็เป็นรูปปั้นที่คล้ายๆเหมือนในสเกลสอดครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเห็นผมอุทานขึ้นมาเหมือนกันนะครับหลังจากนี้นะครับซึ่งก็ชายตรงนี้ก็ข้างนี้มันจะเป็นลานรีเฟรนซ์ถึงสกายล็อกนะครับซึ่งก็เป็นที่ที่จัดเซเรโมเนียลนะครับของลอฟวิงประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคก็มาถึงเป็นเรียบร้อยนะครับก็ตัว Forgotten Temple นี่ก็จะเป็นที่ที่มีการ์เดียนเยอะมากนะเดี๋ยวไปดูแล้วว่าไอ้ที่ผมหมายถึงมันหมายถึงว่าไงนะเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยดูดิ3 4 5 6 7เนี่ยประมาณนี้ครับแบบมีเยอะมากนะชีวิตแบบปวดลำบากปวดเริ่มมาโดนยิงเละเลยเอาได้ตัวไหนลองดิได้แล้วตายอีกตัวนี่ผมมีนี่นะก็อันนี้ก็เป็นแบบที่เราสามารถฟาร์มการ์เดียนได้นะแบบฟาร์มได้ถ้าเกิดเราปัดเลเซอร์หรือเป็นครับซึ่งก็เป็นที่ที่ดีนะครับในการฟาร์มแต่ว่ามันจะมีคือส่วนใหญ่มันจะไม่มีไอ้พวกแบบสตอกเกอร์อะไรเนี่ยก็เอาจริงนะผมคิดว่าฟาร์มที่นี่ก็เราก็ได้เฉพาะชิ้นส่วนที่มันหาง่ายๆของการ์เดียนเลยอันไหนกันไหนมาที่เกียร์ปัดเลเซอร์เอาตายเรียบร้อยโอปุซาก็พลังเธอกล้าแข่งเลยเกิดโอเคแต่นี่ก็เป็นวิธีแบบฟาร์มที่ดีนะถ้าเกิดใครต้องการแบบพาร์ทเยอะๆของการ์เดียนนี้นะโดยที่แบบไม่เป็นต้องแบบต้องการพาร์ทแบบอันเช่นคออะไรครับหรือแบบอันเช่นคอนใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับคือมันไม่มีมันจะต้องเอาจากสตอกเกอร์นะอันนี้จะเป็นแบบเป็นเซนทรีนะครับซึ่งก็จะอยู่กับพื้นอะไรเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยก็แบบฆ่าง่ายกว่าแล้วก็ให้ของกากกว่าแต่ว่าเนี่ยผมก็มาเอาชายตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็สงสัยกันว่าแท่นตรงนี้มันคืออะไรแต่เหมือนว่ามันจะมีกองสมบัติด้วยนะซึ่งผมคิดว่านี่น่าจะหมายถึงที่ที่เขาหมายถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่ผมคิดไปเองหรือว่าอย่าบอกว่านี่คือวัดจาก Skyward Sword เฮ้ยใช่เหรอคือผมจำได้ว่า
วัดมันเล็กกว่านี้แต่ว่าพอมีรูปปั้นไฮเลียผมเริ่มชักจะสงสัยว่านี่มันใช่ที่แบบมาจากสเกลสวอร์ดหรือเปล่านะคือมันก็ไปไม่ได้เพราะทุกภาพมันก็วัดมันก็ไม่เคยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบความคล้ายคลึงก็อาจจะมีอยู่นะโอเคครับก็เราก็มาหาต่อหน้าเทพธิดาไฮเลียนะครับเราก็ได้รับของนะครับดูว่าเป็นอะไรโอเคแคปออฟเดอะไวท์โอเคเป็นชุดเขียวมั้งใช่ไหมของภาคนี้แคปทูนิกออฟเดอะไวท์แต่จริงด้วยนะครับใช่ละแคปต่อไปก็น่าจะเป็นกางเกงฮะทาวเซอร์ออฟเดอะทำไมกางเกงมันสั้นจังวะโอเคนะครับกางเกงสั้นกิฟต์ฟอร์เดอะมองโอเคครับอันนี้คือของขวัญที่พระต้องการให้มอบให้เรานะครับซึ่งก็ขอลองใส่หน่อยแล้วกันนะไหนๆก็พานี้เราก็ได้ไปหาชานอันสุดท้ายแล้วนะนี่เหรอเป็นชุดที่เราควรจะได้ใช่ไหมชุดสีเขียวชุดนี้นะผมคิดว่าชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่ฮีโร่ของ Breath of the Wild เมื่อ 10,000 ปีก่อนนะเป็นคนใส่หรือเปล่ามันก็เลยดูเก่าๆอย่างนี้นะผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าผมคิดว่าลิงก์ในแบบ100ปีก่อนเลยไม่น่าจะมีชุดนี้นะครับคิดว่าชุดนี้น่าจะมาจากฮีโร่เมื่อ 10,000 ปีก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบพอการเวลาผ่านไปก็ชุดนี้ก็ถูกลืมเลยครับเขาก็เลยทําชุดใหม่มาให้เป็นชุดสีฟ้าอะไรนี้นะครับแทนก็โอเคนะครับขอพรกับเทพไฮเลียดีกว่านะครับโอเคเจ้าผู้ที่ได้ชนะชรายน์อะไรแล้วก็ไทรออลนะครับโอเคข้าก็จะมอบของขวัญให้นะก็ผมก็สแตมป์แอดเวนเจอร์ก็เต็มแล้วนะแต่ว่าหาคอนเทนเนอร์ก็มันเหลือแต่หาคอนเทนเนอร์ประเด็นนะให้ขอสแตมป์หน้าไปก็ไม่ได้แล้วนะโอเคเรามาขอกันเถอะนะครับแบบไม่ได้ขอมานานแล้วโอเคตึ๊บโอเคเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับดูว่าจะยังมีสปีดออฟอยู่นะครับต้องการอีกเหลือนะครับก็ได้ค่าจะให้พลังที่เจ้าต้องการโอเคได้คะแนนเลยแล้วนะโอเคเพิ่มมาอีกนะหนูว่าเจ้ายังมีสปีดออฟอยู่นะยังมีอีก3ยังได้อีก3ชุดนะครับก็น่าจะแปลว่าผมน่าจะได้หัวใจ27ดวงนะแม็กซ์เต็มที่แล้วคือมันไม่มีเพิ่มแล้วเพราะว่าชายมันหมดแล้วนะโอเคก็ดูเหมือนว่าเกมนี้แบบหัวใจจะเต็มจะตันที่30หรือประมาณนั้นแล้วก็หรือไม่ก็ตันที่27นะครับไม่แน่ใจมันแต่คือตัวเลขมันแปลกๆผมคิดว่ามันน่าจะตันที่30มากกว่าคือตันที่30แต่ว่ามันก็ต้องแลกสตามิน่าแบบวิวไปนะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากแลกสตามิน่าวิวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านั่นแหละผมชอบสตามิน่านะครับแลกไป3ปื๊ดมันก็ใช่เรื่องอันนี้ดีกว่านะข้าจะให้พลังที่เจ้าต้องการโอเคสุดท้ายแล้วถ้าคอนเนอร์ชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยได้แล้วนี่ครบแล้วนะลิงดูเหมือนว่าเจ้าจะมีพลังมากเพียงพอแล้วนะครับเจ้าไม่ควรแบบหาเพิ่มมากกว่านี้อีกแล้วนะจงไปและนำสันติสุขกลับมาสู่ไฮรูนะเก็บแล้วก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับขนาดไฮเลียก็บอกนะว่าพอแล้วลิง มึงเยอะไปแล้วนะประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เอาจริงๆผมก็เก็บได้หมดเลยแหละนะขอดูหน่อยแล้วกันนะแบบHuh?
โอเคนะก็ดูโอเคอยู่มั้งแต่ผมคิดว่าสีมันซีดไปนิดหนึ่งนะผมว่าผมจะไปย้อมสีหน่อยแล้วกันนะครับให้สีมันแบบดีกว่านี้ สีมันซีดไปหน่อยครับตอนนี้โอเคครับใช้ได้ชุดนี้โอเคครับโอเคครับผมก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับตอนชรานสุดท้ายนี้ก็จบสิ้นไปเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็ได้รับชุด Tunic of the Wild มานะครับไปเรียบร้อยนะครับซึ่งผมคิดว่าผมคงไม่ได้ใส่ไปสู้บอสตัวท้ายนะเพราะผมคิดว่าบอสตัวท้ายก็ว่าจะใส่เป็นชุดแชมเปี้ยนสีฟ้านะครับให้มันดูแบบเหมาะกับภาคนี้หน่อยนะครับก็โอเคครับแต่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจริงๆนะครับก็ซีรีส์นี้ก็สนุกมากจริงๆนะผมก็ได้เล่นมาเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปผมจะทำอะไรดีนะครับก็อาจจะมีไกด์อะไรอีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะจบซีรีส์นี้อะไรนะครับหรือไม่ก็หมดแล้วนะครับที่ยังไงก็ตามนะครับผมสนุกมากกับเกมนี้นะครับเกมนี้ผมคิดว่าเลยว่าเป็นเกมที่ดีสุดแล้วที่ผมเคยเล่นมานะครับคือแบบผมแบบคือผมมักจะมีแบบจุดอ่อนกับภาค Twilight Princess เสมอนะครับคือมันเป็นที่1ในดวงใจผมเสมอนะครับแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคแรกเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่ภาคแรกเป็นเกมแรกเลยที่สามารถครองหัวใจผมได้แทน Twilight Princessนะซึ่งก็เกมนี้ก็ได้ขึ้นหิ้งเป็นที่1ในใจผมเรียบร้อยนะฮะก็สนุกมากจริงนะครับเล่นมาประมาณ120-150ชั่วโมงนะครับไม่เบื่อเลยนะครับใน150ชั่วโมงนั้นอะไรเงี้ยไม่มีการแบบกลายหรืออะไรเงี้ยเลยสนุกทุกครั้งนะครับที่ได้เล่นนะครับก็โอเคก็เซฟไว้เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่แล้วกันนะก็ผมนายเลวิสเนอร์แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับสวัสดีครับผม